บกับ Smart Drive by Isuzu กับผมและพี่เก่งเช่นเคยครับคุณเคยสงสัยหรือไม่ครับว่าน้ำฉีดกระจกรถยนต์นั้นควรผสมน้ำยาแบบไหนหรือใช้น้ำเปล่าดีที่สุดวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับครับสำหรับรถที่ไม่ได้ขับบนสภาพถนนที่มีฝุ่นหรือว่าโคลนมากนักนะครับการเติมน้ำฉีดกระจกเพียงแค่น้ำเปล่าก็เพียงพอที่จะทำความสะอาดแล้วนะครับแต่เราควรตรวจสอบความสะอาดของน้ำเปล่าของเราด้วยว่ามีความสะอาดเพียงพอหรือไม่เพื่อป้องกันหัวฉีดแล้วก็ท่อน้ำอุดตันครับในกรณีที่ต้องการประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นนะครับการเติมส่วนผสมบางอย่างเช่นน้ำยาเช็ดกระจกหรือว่าน้ำยาล้างรถเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำได้แต่เราควรหลีกเลี่ยงแชมพูหรือว่าน้ำยาล้างจานนะครับเพราะจะมีส่วนผสมบางอย่างที่ทำให้หัวฉีดนั้นอุดตันได้ครับครับพี่เก่งอีซูซู X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X